ดูผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศกันบ้างค่ะที่ต่างประเทศมีรายงานนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประเทศอิหร่านเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 6.1 และแรงสั่นสะเทือนได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ49คนค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางการของจังหวัดฮอร์มุซกันประเทศอิหร่านได้รายงานว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวทางการค่ะก็ส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการแจกจ่ายเต็นท์เพื่อเป็นที่พักฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยส่วนทางสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านได้รายงานว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกความรุนแรงขนาด 6.1 ก็ยังมีเหตุแผ่นดินไหวตามมาอีก2ครั้งขนาดความรุนแรง 6.3 และ 6.1 ตามลำดับรวมทั้งยังเกิด aftershock ตามมาอีกหลายสิบครั้งแต่อย่างไรก็ตามเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินหรือการเดินเรือของอิหร่านซึ่งการที่แนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่ของเปลือกโลกอยู่ใต้แผ่นดินของอิหร่านก็ทำให้อิหร่านนั้นต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวที่รุนแรงหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปในปี2003เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.6 ที่จังหวัดเคมอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 31,000 คนและที่เมืองแบมซึ่งเป็นเมืองโบราณพังเสียหายยับเยินค่ะกลับมาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยกันบ้างนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในบ้านเราส่งผลให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้าในงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตราดเมืองสุขภาพที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดต่างก็พากันเก็บข้าวของสินค้าที่ได้รับความเสียหายหลังจากที่ต้องเผชิญกับพายุฝนและลมแรงพัดถล่มเต็นท์มากกว่า20หลังล้มระเนระนาดทางนายกิติพลวัชรพลซึ่งเป็นผู้ประสานงานร้านจำหน่ายสินค้าได้เปิดเผยว่าฝนตกหนักและลมพัดนานกว่า15นาทีทำให้แท่งแบรีเออร์ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างถนนปลิวขึ้นฟ้าเต็นท์ในการจำหน่ายสินค้าก็ถูกลมพัดหลังคาเปิดแล้วก็ซุดลงมาอีกหลายหลังส่วนสินค้าโดยเฉพาะอาหารและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเสียหายจำนวนมากเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะทางเจ้าหน้าที่อบต.อ่าวนางได้เร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางระบายน้ำในซอยเขาแก้วซึ่งก็เป็นจุดที่น้ำท่วมขังบ่อยครั้งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงขณะที่ทางจังหวัดได้มีการประกาศเตือนประชาชนใน8อำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยชายฝั่งให้เฝ้าสังเกตน้ำในลำคลองหากมีสีขุ่นหรือว่ามีดินโคลนมีกิ่งไม้ต้นไม้ที่ถูกพัดพามาให้เตรียมความพร้อมในการขนย้ายทรัพย์สินมีค่าและสัตว์เลี้ยงไปไว้ยังจุดที่ปลอดภัยเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือดินโคลนถล่มได้ทางเจ้าท่าสาขากระบี่ได้แจ้งนะคะว่าทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณพายุฝนฟ้าคะนองส่วนทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้มีการลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว64แยก4หลังจากที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างมาขอร้องให้ไปตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเขตห้วยขวางเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็มีปัญหาการระบายน้ำไม่ดีเวลาที่มีฝนตกหนักก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังเบื้องต้นก็มีการมอบหมายทางรองปลัดกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการแก้ไขแล้วก็ย้ำได้ว่าแก้ไขได้และต้องทำได้สำหรับซอยลาดพร้าว64แยก4นะคะก็จะเป็นเส้นทางลัดออกไปได้หลายทิศทางไปเชื่อมกับซอย20มิถุนาถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนประชาอุทิศซึ่งถนน 3-4 สายนี้พอฝนตกลงมาน้ำจะท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนทันทีก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมากค่ะส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่นชบาฉบับที่12ระบุว่าช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นะคะพายุไต้ฝุ่นชบาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนตอนใต้แล้ว
แล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับแม้ว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ